โรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติในไม่ช้านี้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันวันนี้คงจะเป็นข่าวดีของท่านผู้ปกครองอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเป็นข่าวจากท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดร.อำนาจวิชยานุวัฒน์ท่านได้กล่าวถึงการที่จะขออนุมัติสบคชุดใหญ่เพื่อที่จะให้โรงเรียนเนี่ยกลับมาเปิดเรียนตามปกติโดยขออนุมัติในส่วนของการให้นักเรียนเนี่ยไม่ต้องโซเชียลดิสแตนซิ่งส่วนของการที่จะให้นักเรียนกลับมาเรียนเต็มตามจำนวนนักเรียนในห้องเรียนโดยขอผ่อนผันในส่วนของโซเชียลดิสแตนซิ่งในห้องเรียนจากเดิมที่กำหนดให้ห้องเรียนหนึ่งนักเรียนต้องมาเรียนไม่เกิน20คนข่าวนี้เป็นข่าวที่ผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยต่างรอคอยเหตุผลเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยของเราไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกันมา90กว่าวันแล้วดังนั้นหลายคนจึงบอกว่าก็น่าจะให้จังหวัดซึ่งปลอดจากการติดเชื้อโควิด-19 และเป็นจังหวัดสีเขียวอนุญาตให้โรงเรียนซึ่งตอนนี้สลับกันเรียนวันเว้นวัน2กลุ่มเนี่ยได้กลับมาเรียนตามปกติก็เป็นข่าวดีนะครับมันเป็นเพียงแค่ข่าวแต่โรงเรียนยังทำไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าข่าวก็คือข่าวตราบใดที่ยังไม่มีหนังสือราชการส่งมาถึงโรงเรียนให้โรงเรียนถือปฏิบัติโดยอ้างอิงจากหนังสือของสำนักใดหรือกระทรวงใดเนี่ยโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เพียงแค่ลุ้นนะครับในขณะนี้ว่าขอให้สิ่งซึ่งท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านมีความคิดที่จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอสบคชุดใหญ่ในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อที่จะอนุมัติให้โรงเรียนที่มีการแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มแล้วมาเรียนสลับกันวันเว้นวันเนี่ยได้มาเรียนเต็มห้องเรียนต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งผู้เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายและหลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายแพทย์หรือจิตแพทย์ต่างๆหรือนักการศึกษาเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้นักเรียนเนี่ยเรียนอยู่ที่บ้านโดยการเรียนออนไลน์โดยเฉพาะนักเรียนตัวเล็กๆระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาแต่เมื่อทางสบคได้กำหนดให้มีการทำ social distancing คือการสร้างระยะห่างภายในโรงเรียนและภายในห้องเรียนเนี่ยไม่ให้มีการใกล้ชิดกันจนมากเกินไปโดยกำหนดให้นักเรียนไม่เกิน20คนต่อห้องเรียนโรงเรียนใหญ่ๆซึ่งมีนักเรียน40กว่าคนก็จำเป็นที่จะต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มแล้วก็ผลัดกันมาเรียนซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องซึ่งมันไม่ได้ผลแต่เพื่อสนองนโยบายและร่วมมือในการป้องกันโรคโควิด-19 เนี่ยทุกคนก็ยินดีที่จะปฏิบัติถามความเห็นของผมเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ของจังหวัดสงขลาถามว่านักเรียนไม่เกิน20คนต่อห้องเนี่ยมันดีไหมในปัจจุบันนี้นะครับต้องยอมรับเลยครับว่านี่คือโรงเรียนในฝันซึ่งเราฝันกันมาตลอดว่าโรงเรียนควรมีนักเรียนไม่เกิน25คนต่อห้องเรียนเมื่อโรงเรียนมีพื้นที่ที่จำกัดนักเรียนน้อยลงอัตราส่วนของครูกับนักเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลนักเรียนได้ดีขึ้นการดูแลเรื่องของการเรียนทั่วถึงเรื่องของระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของการสร้างจิตสำนึกการสร้างจิตอาสาต่างๆและความมีระเบียบของผู้ปกครองในตอนเช้า
ในตอนบ่ายที่มารับนักเรียนเนี่ยนี่คือโรงเรียนในฝันของหลายๆคนผมมีโอกาสคุยกับท่านผู้ปกครองหลายท่านนะท่านบอกว่านี่แหละคือโรงเรียนที่เขาต้องการก็คือโรงเรียนที่มีลักษณะเหมือนปัจจุบันนี้แหละครับแต่มันคือโรงเรียนในฝันจริงๆครับมันไม่สามารถปฏิบัติได้ตราบใดที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงอยู่ในเมืองโรงเรียนที่ผู้ปกครองคาดหวังว่าจะให้ลูกเนี่ยมาเรียนเนี่ยยังเป็นที่คาดหวังของผู้ปกครองอยู่การที่จะให้โรงเรียนรับนักเรียนเพียงแค่20กว่าคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่มันจะเป็นไปได้ครับถ้าหากว่าหน่วยงานต้นสังกัดสั่งการมาให้นักเรียนรับนักเรียนไม่เกิน25คนต่อห้องเรียนเนี่ยเหมือนปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลสงขลาหรือโรงเรียนมัธยมใหญ่ๆในตัวเมืองมีนักเรียนจำนวนเท่านี้นะคือโรงเรียนในฝันของหลายๆคนที่ไม่มีความแออัดการดูแลนักเรียนทั่วถึงปัญหาเรื่องการจราจรปัญหาเรื่องของการชุลมุนกันเวลาตอนเย็นที่จะมารับนักเรียนทุกอย่างขณะนี้มันสามารถควบคุมได้หมดเมื่อจำนวนนักเรียนไม่มากเกินไปกว่าที่คุณครูและโรงเรียนสามารถที่จะดูแลนักเรียนซึ่งปัจจุบันนี้นักเรียนของเรามีจำนวนมากเกินกว่ากำลังของคุณครูที่จะดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงได้บางโรงเรียนก็มีอัตราครูต่อนักเรียนเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ก็มีดังนั้นความสับสนวุ่นวายในโรงเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนเต็มจำนวน 2,000 กว่าคนในแต่ละโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยความวุ่นวายความจอแจเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนมันบางครั้งมันไม่สามารถที่จะควบคุมและดูแลได้ทั่วถึงหากเรามีการเปิดเรียนตามปกติที่เราเปิดเรียนมาคือนักเรียนเต็มห้องเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณครูและผู้บริหารรวมถึงทุกคนในโรงเรียนต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นครับหนักยิ่งขึ้นเนื่องจากว่า social distancing ในขณะนี้มันลดลงนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และอยู่ใกล้ชิดกันมากและนักเรียนมีความใกล้ชิดกันอยู่ตลอดเวลาแน่นอนเพราะว่าห้องเรียนกับจำนวนนักเรียน40กว่าคนเนี่ยมันจะต้องแออัดการที่จะให้นักเรียนมารับประทานอาหารกลางวันก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดการรับส่งนักเรียนในตอนเช้าและก็นักเรียนกลับบ้านในตอนเย็นก็จะต้องวางแผนใหม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ในเรื่องของการที่จะไม่ประมาทไม่กาดตกถึงแม้ว่าจะมีการอนุมัติให้โรงเรียนเนี่ยรับนักเรียนมาเรียนเหมือนปกติแล้วก็ตามแต่ภาระจะต้องเพิ่มขึ้น2เท่าในการดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นความดีใจของผู้ปกครองและผมก็ดีใจด้วยคุณครูทุกคนก็ดีใจด้วยแต่สิ่งที่ตามมาก็คือคุณครูผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกันเพิ่มเป็น2เท่าในการดูแลนักเรียนของเราไม่ให้มีความประมาทเกิดขึ้นในส่วนของการที่จะมีการแพร่เชื้อโควิด-19 เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยเรื่องการล้างมือและที่สำคัญเรื่องของการสร้างระยะห่าง social distancing จะมีปัญหาทันทีในโรงเรียนผมเชื่อว่าตรงนี้คือสิ่งท้าทายที่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องร่วมมือกันทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อและระบาดเกิดขึ้นในโรงเรียนเนื่องมาจากโรงเรียนมีอัตรา social distancing เกือบจะเป็นศูนย์ต่อไปเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะให้นักเรียนสร้างระยะห่างได้เหมือนที่เราสร้างมาก่อนหน้านี้ผมว่าตรงนี้มันคือสิ่งซึ่งสิ่งท้าทายของโรงเรียนโดยผมและคุณครูทุกคนจะต้องวางแผนในการทำงานใหม่และก็ต้องจับมือกับท่านผู้ปกครองเพื่อที่จะให้อนุบาลสงขลาของเราหรือโรงเรียนอื่นๆจะต้องไม่เป็นตัวแพร่เชื้อโควิด-19 ต่อไปอย่าลืมนะครับตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนใดๆทั้งสิ้นในการที่จะป้องกันโรคโควิด-19 หากมีการติดเชื้อมาแค่1คนเนี่ยโอกาสที่จะทำให้คนๆอื่นในโรงเรียนติดเชื้อหรือพลอยจะต้องถูกกักตัวเนี่ยมันจะต้องเป็นไปได้สูงอย่างแน่นอนเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับในสถานการณ์อย่างนั้นนี่คือข่าวดี
แต่เป็นข่าวซึ่งเราทุกคนจะต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นหากผมได้รับหนังสือสั่งการจากทางกระทรวงจากทางสพฐและผ่านมายังสำนักงานเขตพื้นที่และแจ้งให้โรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางนั้นผมก็จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ครองสมาคมและผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้มาร่วมกันรับทราบและวางแผนร่วมกันว่าเมื่อเราจะต้องเปิดเรียนตามปกติแล้วเราทุกฝ่ายเนี่ยเราจะร่วมมือกันเพื่อที่จะไม่กาดตกและดูแลลูกๆของเราเนี่ยให้ดีที่สุดเราจะร่วมมือกันอย่างไรบ้างผมจำเป็นต้องเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมประชุมเพื่อหารือในเรื่องเหล่านี้นะครับส่วนวันที่จะเปิดเรียนตามปกตินั้นหลังจากที่มีการประชุมหารือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกำหนดวันว่าวันไหนที่เราจะเปิดเรียนตามปกติแต่ต้องรับหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนนะครับว่าอนุญาตให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติไม่ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มอีกแล้วข่าวดีครับแต่เราต้องทำงานหนักขึ้นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ